สวัสดีครับผม Arduino นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวควบคุม PS2 นะครับหรือ PlayStation 2ที่เพื่อนๆอาจจะเคยใช้ในการเล่นเกมนะครับวันนี้จะมา modify ตัวของเล่นที่ควบคุมด้วยแบบใช้สายนะครับตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนให้เป็นแบบไร้สายครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับเราก็มีของเล่นชนิดหนึ่งนะครับที่มีสายในการควบคุมนะครับแล้วเราจะมาใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino แล้วก็ตัวควบคุมของ PlayStation นะครับแบบไร้สายนะครับทุกก้อนนะครับก็ตามที่อยู่ในบล็อกนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับมีทุกอย่างครับมีโค้ดแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับ Arduino แล้วก็ตัวรับตัวส่งนะครับแล้วก็จะมีบอกวิธีการ wiring สายไว้ด้วยนะครับก็นะครับมีโค้ดนะครับอันนี้ให้ดูในส่วนของบล็อกคร่าวๆนะครับส่วนวิธีการนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นช่วงการแนะนำการต่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็การโหลดโปรแกรมแล้วก็การเช็คในส่วนของตัวควบคุมนะครับว่าปุ่มที่เรากดไปนะครับควบคุมอะไรยังไงนะครับครับง่ายๆนะครับเราก็เริ่มจากไวริ่งสายก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะก็คือจาก PlayStation ไปที่ Arduino นะขาที่1ของ PlayStation นะครับก็คือขานี้นะเราง่ายขึ้นอย่างนี้นะให้เห็นเป็นรูปนะครับลักษณะนี้นะครับ1ก็เรียงแบบ1ไปที่12นะครับ2ไปที่11 4ไปที่ ground นะครับ5ไปที่ 3.3 โวลต์6ไปที่10 7ไปที่ขา13นะครับของ Arduino นะครับโอเคในส่วนของไลบรารีครับเพื่อนก็คลิกตรงนี้เลยนะฮะก็จะมีไฟล์ PlayStation 2นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คลิกเข้าไปนะเพื่อที่จะแตกไฟล์ออกมาครับแล้วก็ extract to นะครับไปที่ไหนนะครับของผมไปที่ดาวน์โหลดนะของผมมีแล้วนะผมดาวน์โหลดไปแล้วนะถ้าเราดาวน์โหลดไปแล้วนะทำไงต่อนะครับครับคือถ้าเราแตกไฟล์มาแล้วนะครับแล้วมันมีสองเขาเรียกว่าโฟลเดอร์มันซ้อนกันอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาข้างในโฟลเดอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้มา copy ผมยกตัวอย่างนะครับผมมาที่ดาวน์โหลดปึ๊บผมเจอ PS2 นะครับผมคลิกเข้ามาซึ่งมันก็จะมีโฟลเดอร์ซ้อนอีกทีหนึ่งนะเราก็เลือกตัวข้างในเลยนะเพราะว่าข้างในก็จะเป็นไฟล์ใช้งานเลยนะครับให้เราเลือกตรงนี้ copy นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์ของArduinoนะครับแล้วก็ไลบรารีปุ๊บผมมีแล้วนะก็วางลงไปถ้ายังไม่มีแล้วก็วางเพจลงไปจะถามว่าซ้อนไหมครับลงไปทับไหมก็ได้ไม่เป็นไรครับโอเคผมแคนเซิลเนี่ยเพราะมันมีแล้วนะครับต่อไปในส่วนของโค
ค้ดนะครับก็ copy เลยนะครับก็จะ copy ไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปไหนครับก็ไปวางไว้ที่สเก็ตนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับหรือ edit page นะก็ลงวางทั้งหมดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลอง verify ดูครับก็เป็นงานเรียบร้อยนะครับสำหรับการคอมไพล์นะครับเดี๋ยวเราก็อัปโหลดไปที่บอร์ดนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอเช็คการคอนเน็กสายแป๊บหนึ่งนะเพื่อความสบายใจนะโอเคสายยังไม่พอร์ตยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องเช็คให้เรียบร้อยมาแล้วครับคอม9เรียบร้อยแล้วคอม9ไปครับกำลังอัปโหลดนะครับรอเห็นข้อความตรงนี้ครับดันอัปโหลดดิ้งครับโอเคเป็นนั้นว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวควบคุมนะครับก็จะมีตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับการใช้งานนะครับก็ใช้ฐาน 3A 2ก้อนครับมีปุ่มออนออฟนะครับออนก็จะไปติดนี้ตอนนี้เราออฟอยู่ออนไปก็ติดถ้าไม่มีสัญญาณนะครับตัวรับก็จะกระพริบนะตอนนี้สองตัวรับและตัวส่งครับลิงก์กันเรียบร้อยนะครับไฟสีเขียวก็จะขึ้นมาทีนี้เรามาดูการทำงานนะครับโดยดูจากโปรแกรม Serial Monitor นะครับสังเกตการกดปุ่มของเรานะครับถ้าผมกด X นะครับก็จะขึ้นบอกว่า X กด X ไปแล้วนะครับกดวงกลมนะครับในโปรแกรมก็จะบอกว่ากดเรากดวงกลมนะครับตัว x เนี่ยจะสั่นนะสั่นด้วยนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะปุ่มสี่เหลี่ยมก็จะขึ้นปุ่มขวาบนนะครับขวาล่างขึ้นนะขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยจะให้ระดับ0ถึง255นะครับเป็นระดับอนาล็อกหรือเป็นลักษณะบอกถึงความแรงในการกดนะก็ได้ทุกปุ่มนะครับก็จะมีค่าบอกว่าเรากดอะไรถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยก็จะให้ตัวเลขมาเพื่อที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเงื่อนไขนะปรับระดับของสปีดของการเร่งนะของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการควบคุมนะส่วน X ก็จะสั่นด้วยนะสั่นมีการสั่นนะก็ลองไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับสำหรับตัวควบคุมแบบไร้สายนะครับของ Sony PS2 นะครับก็ไปลองประยุกต์ใช้งานดูนะครับสำหรับ Arduino ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าจะนำไป modify เข้ากับตัวรถของเล่นนะครับหรือรถแมคโครนะครับที่ควบคุมด้วยสายนะเราจะ modify ให้เป็นแบบไร้สายนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆและคิดว่าน่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการซัพพอร์ตคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ